ค่ะลำดับต่อไปนะคะคงเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนกันบ้างนะคะเหลือจะให้ปลสวงดวงจินดานะคะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะประวัติการศึกษานะคะท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแล้วก็ปริญญาโท Master of Technology Management นะคะ Griffith University ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ Master of Information Technology Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลียเหมือนกันนะคะและปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะแต่ว่าประสบการณ์ของอาจารย์มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การจัดการศึกษาออนไลน์นะคะท่านมีรางวัลการันตีเยอะแยะนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรมากมายจับตัวยากนะคะไม่ค่อยอยู่มหาวิทยาลัยเลยค่ะวันนี้ท่านจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างของอุดมศึกษาสมัยใหม่ใช้โซเชียลมีเดียได้จริงนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วรสงดวงจินดาค่ะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณดร.สิรินธร MC นะครับที่แนะนำยาวเลยครับง่ายๆนะครับผมวันนี้ได้รับโอกาสเป็นเกียรติอย่างยิ่งให้มาบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อว่าเอาง่ายๆนะครับโซเชียลมีเดียจะไปใช้กับอุดมศึกษายังไงให้มันใช้ได้จริงเถอะโอ้โหแล้วเขาให้ผมพูดถึงตัวอย่างเอาแค่นี้ปุ๊บผมก็รู้สึกกดดันมากว่าจะให้ผมฟันธงถ้าใช้ผมฟันธงนะครับอาจารย์ตอนนี้ก็เราก็ใช้ Facebook กันใช่ไหมครับหลายๆท่านก็ใช้ทำฟาร์มครับหลายท่านก็ใช้เรื่องเกมนะครับหลายท่านก็ใช้คุยกับเพื่อนเก่าสมัยโบราณยังกลับมาเจอกันได้ผู้เรียนก็ใช้เหมือนกันใครๆก็ใช้ Facebook ถ้าเกิดว่าใช้ฟันธงผมคิดถึงการใช้ Facebook แบบกรุ๊ปเวลาไปสร้างกรุ๊ปใน Facebook มันจะสามารถกำหนดได้ว่าให้ทั่วโลกเห็นได้ไหมให้ทั่วโลกโพสต์มาได้ด้วยไหมซึ่งในการสอนจริงๆนะครับบางครั้งเราสอนลูกศิษย์สอนไปเนี่ยมันเป็นคำพูดของเราเองกับลูกศิษย์กลุ่มนี้เราจะดุเขาเราใช้กันบ้านเขาเกิดไปเปิดอ้าซ่าเห็นทั่วโลกแล้วเราเดือดร้อนแน่เลยวันดีคืนดีเกิดพูดอะไรออกไปพิมพ์อะไรออกไปมันเป็นหลักฐานมัดตัวเลยนะครับมันเก็บไว้ได้ใครก็มาแคปเจอร์หน้าจอได้มันเสี่ยงดังนั้นใน Facebook มีกลุ่มอยู่3แบบแบบนึงคือแบบเปิดอ้าซ่าแบบที่สองคือแบบเปิดแต่ไม่ให้ใครมาโพสต์แบบนี้ทั่วโลกก็มาเห็นแต่เฉพาะสมาชิกโพสต์ได้และแบบสุดท้ายฟันธงคอนเฟิร์มเหมาะที่สุดก็คือ Secret Group ก็คือเฉพาะสมาชิกเห็นสมาชิกโพสต์ได้และวันนี้อาจารย์ทุกท่านก็จะได้ทำเวิร์กช็อปตรงนี้กันตอนบ่ายนะฮะจริงๆใน Facebook มันยังมีอีกคือเป็นแฟนเพจแฟนเพจคืออะไรแฟนเพจก็คือใครมาเจอกดไลค์ปึ้งเป็นสมาชิกปั๊บเลยไอ้ตรงนี้ก็อันตรายครับเนื่องจากถ้าเราสอนลูกศิษย์เราต้องการสื่อสารกับลูกศิษย์เป็นกลุ่มใช่ไหมครับเกิดทุกคนมาเห็นหมดแค่กดไลค์เป็นสมาชิกได้อายาผลดีมันก็มีตรงที่มันง่ายในการเป็นสมาชิกแต่ผลเสียก็คือใครก็ไม่รู้มันเป็นสมาชิกอาจารย์ลูกศิษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้กิ๊กเก่าอาจารย์จะหาโอกาสล้างแค้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่อันตรายมากดังนั้นตรงนี้ระวังนะครับผมจึงขออนุญาตถ้าจะถามให้ผมฟันธงตัวอย่างผมก็ต้องขอเรียนนะครับว่าผมคิดถึง Google Group ที่เป็น Secret Group นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอโทษครับ Facebook Group ที่เป็น Secret Group แต่ในความจริงแล้วโซเชียลมีเดียที่เป็นหลักๆในโลกเลยผู้ให้บริการเบอร์หนึ่งก็คือ Facebook แต่ตอนนี้ยักษ์หลับ Google ผู้ให้บริการ Search Engine ที่เราคุ้นเคยและผู้ที่ให้บริการ Gmail ที่หลายๆท่านในที่นี้ก็ใช้เขาดันเปิดบริการ Google Plus ขึ้นมาอาจารย์ครับเคยมีอย่างนี้ไหมถ้าเคยสอนจริงๆแล้วเนี่ยใช้ Facebook Group อย่างที่ผมพูดมาจริงๆแต่พอเอิญอาจารย์สอนทีนึง10กลุ่มจะให้ไปเปิด10กลุ่มใน Facebook กว่าอาจารย์จะโพสต์ข้อความไปถึงทุกคนทุกกลุ่มอาจารย์เหนื่อยตายเลยดังนั้น Google Plusเป็นบริการเหมือนกับ Facebook ของ
Google มันออกมาทำให้ชีวิตอาจารย์ได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะจัดกลุ่มทุกอย่างเป็นเซอร์เคิลหรือเป็นวงกลมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะง่ายต่อการสอนมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าในสังคมประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของโลกที่มีอัตราการใช้ Facebook สูงที่สุดในโลกไปแล้วพระเจ้าช่วยมีไม่เชื่อเลยดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ใช้ Facebook มันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับตลาดของเราอ่ะนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนว่าบริบทอยากจะเล่าสู่กันฟังก็จะเป็น Facebook สไลด์ที่ผมนำเสนอเนี่ยไม่ใช่ PowerPoint เป็นโปรแกรมออนไลน์เรียกว่า Prezi PREZI.com ในที่นี้เคยใช้ Prezi มั้ยครับเคยมีใช้ไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับมีบางท่านนะครับขอบคุณครับกำลังใจมาแล้วนะครับคือง่ายๆครับนี่คือหนึ่งรูปแล้วผมจะซูมเข้าไปเป็นจุดๆหมุนบ้างเอียงบ้างมีท่านใดมีคันอยู่ไหมครับสตรีมีคันอาจจะเวียนหัวได้นะครับอาจจะถึงขั้นคลอดลูกเลยยังไงผมขออภัยด้วยนะเนื่องจากเตรียมไว้เยอะเวลาเหลือน้อยก็ขออนุญาตเริ่มก็แล้วกันนะครับวันนี้หัวข้อของผมอย่างที่เรียนไว้ก็คือเขาให้พูดถึงตัวอย่างของอุดมศึกษาสมัยใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดียได้จริงแล้วก็ท่านนายกคบอช.และอาจารย์อนุชัยก็ได้พรีเซนต์ทั้งตัวอย่างทั้งทฤษฎีไว้หมดแล้วอะผมจะเหลืออะไรพูดเลยผมกำลังคิดอยู่นะครับเอางี้ก็แล้วกันครับผมขออนุญาตเรียนว่าอันที่หนึ่งเลยผมมีสัญลักษณ์นี้ Creative Commons ในโลกของโซเชียลมีเดียของมันแชร์ถึงกันได้ง่ายๆเห็นสัญลักษณ์นี้ปุ๊บอาจารย์ทราบได้เลยครับว่าเขายอมให้แชร์อาจารย์เอาไปใช้ต่อได้แต่จะแชร์ยังไงของผมมีตัวดอลลาร์ไซน์แล้วมีเครื่องหมายขีดค่าแปลว่าอาจารย์เอาไปใช้ได้แต่ผมไม่ยอมให้อาจารย์ไปขายเพื่อได้ตังค์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์บางท่านอาจจะเข้ามาไม่ทันนี่คือเว็บลิงก์ของสไลด์ผมอาจารย์จะเปิดดูใน PC ก็ได้ในโน้ตบุ๊กก็ได้ใน Android ก็ได้ที่เปิดแฟลชได้แต่ถ้าอาจารย์จะเปิดใน iPad ก็เปิดได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องลงแอปฟรีก่อนชื่อ Prezi ไอ้โปรแกรมสร้าง presentation ของผมวันเนี้ยมันเป็นโซเชียลมีเดียด้วยล่ะครับอาจารย์สมมติว่าผมอยากจะสร้างแต่ผมคิดคนเดียวไม่ได้ผมทราบว่าอาจารย์ก็ช่วยผมคิดได้ผมเชิญอาจารย์สร้างพร้อมกันออนไลน์ได้เลยคุยกันก็ได้นะครับสนุกมากโปรแกรมนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะสนใจอยากจะทำเป็นสำนักผมจัดเวิร์กช็อปให้ได้ขอ3ชั่วโมงนะครับมันมีทริคมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับหรือถ้าเกิดว่าอาจารย์มี QR code scanner ไม่อยากจะพิมพ์ URL เมื่อกี้ก็สามารถถ่ายไปได้นะครับโอเคถ่ายเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปผมคู่ไปด้วยก็ได้นะครับไม่มีนะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมอย่างนี้ครับเขาให้ผมพูดถึงตัวอย่างผมก็คิดว่าตัวอย่างอะไรที่ผมจะฟันธงได้นอกจาก Google Facebook Group ที่เป็น Secret Group แต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับต่อให้ผมฟันธงไปนั่นมันมาจากประสบการณ์ผมแต่อาจารย์ทุกท่านอาจจะมี Your ModelWhat is your model? คืออาจารย์อาจจะบอกว่าแต่ของอาจารย์ open group ดีกว่าเพราะอาจารย์ต้องการจะเปิดอิสระเสรีเหนือสิ่งอื่นใดให้ทุกคนได้มาโพสต์ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้ก็แล้วกันครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปเป็น keynote speaker ที่รัสเซียมาเพิ่งกลับมาเมื่อวันซืนตอนนี้กำลังเบลอมากด้วยเพราะว่าเมืองที่ผมไปมันต้องบินรวมแล้ว30ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับผมกำลังสับสนกับเวลาและภาษาอะไรของผมอยู่เอาง่ายๆเขาให้ผมพักโรงแรมชื่อว่าขึ้นเถอะบ่าเวลาผมจะไปไหนแล้วจะขึ้นแท็กซี่กลับมาโรงแรมก็ต้องออกเสียงอย่างนั้นทำให้ภาษาไทยลิ้นเลยแข็งไปเลยนะครับเอาไม่เป็นไรครับโม้มานานแล้วนะครับขออนุญาตต่อเข้าเรื่องเลยนะครับก็ท่านวิทยากรที่เป็น MC นะครับกรุณาแนะนำผมไปแล้วผมมีชื่อเล่นง่ายๆว่าช้างที่นี่เขาเรียกผมว่าอาจารย์ช้างเรียกว่าอช้างนะครับผมจะดีใจมากถ้าทุกท่านเป็นกันเองเรียกผมอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้จักกับผมมากขึ้นผมมี QR code ชื่อภาษาอังกฤษผมคือไมเคิลอย่าได้หมั่นไส้เพราะว่าผมเคยไปอยู่เมืองนอกมา10กว่าปีมันชื่อไทยเขาฟังไม่ค่อยทันนะครับแล้วก็มีหนังสือด้วยโฆษณาขายของแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นรางวัลให้เดี๋ยวจะมีคำถามนะครับใครตอบถูกใจได้รางวัลครับส่วนบ้านและที่ดินเดี๋ยวค่อยว่ากันระหว่างผมบรรยายมีกฎอยู่เล็กน้อยครับข้อที่1ถ้าเกิดว่าง่วงมากมันน่าเบื่อหลับไม่ว่าหลับได้เป็นเรื่องปกติหลับทั้งห้องเลยเหลือ1คนฟังก็ได้นะครับแต่ขอร้องว่าอย่ากลน
มันจะรบกวนเวลาการบรรยายผมนะครับแล้วก็ขออีกอย่างนึงครับว่าอย่าละเมอนะครับโดยเฉพาะเดินออกนอกห้องนะครับขอแค่นี้ครับมีกฎ3ข้อครับเนื้อหาที่ผมบรรยายมีอยู่3ส่วนเหมือนกันครับ What Why Wow ไม่ใช่ How นะครับ Wow แล้วนะครับคือทำไมอะไร Wow นะครับถ้าพูดจริงๆก็น่าจะเสร็จสัก 4:00 น.วันนี้ขออนุญาตเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับ What นะครับอาจารย์ครับโซเชียลมีเดียที่อาจารย์รู้จักที่ใช้ในโลกนี้มันคงมีหลายตัวแล้วล่ะนะครับในรูปนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเวลาที่ผมโชว์รูปนี้ที่ไหนเวลาไปบรรยายเนี่ยผมจะถามว่ามีใครบ้างรู้จักทั้งหมดเนี่ยมีไหมเอ่ยมีไหมครับอาจจะไม่มีนะครับเอาที่เป็นเมนสตรีมก่อนนะครับอันที่เคยโด่งดังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เลยคือไอคอน IN LinkedIn บางคนเขาบอกว่ามันเป็น Facebook สำหรับ professional ให้อาจารย์เอาโปรไฟล์ตัวเองไปใส่ไว้นะครับเผื่อวันดีคืนดีอยากจะทำรีเสิร์ชกับชาวบ้านชาวช่องต่างประเทศเขามาดูโปรไฟล์อาจารย์ผ่าน LinkedIn แล้วเขาก็เข้าใจเลยว่าอาจารย์เก่งด้านไหนนะครับเผอิญ LinkedIn เพิ่งมีข่าวว่าพาสเวิร์ดรั่วถ้าใครใช้ LinkedIn จะถูกให้เขาบังคับให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้เป็นตัวอย่างของโซเชียลมีเดียที่มีปัญหาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ Facebook Twitter MySpace BlogspotMSN Yahoo Google Gmail พวกนี้นะครับก็คงเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาทีนี้ในตอนเช้านะครับท่านนายกและอาจารย์อนุชัยได้พูดเยอะมากเลยถึงเว็บ 2.0 นะครับแล้วก็ได้กรุณาให้ definition ไปแล้วว่าเว็บ 2.0 คืออะไรนะครับแต่ผมขออีกนิดนึงก็แล้วกันครับถ้าเกิดว่าดูตามสไลด์ที่ผมเตรียมไว้นะครับเว็บ 1.0 นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีเจ้าของเป็นคนสร้างข้อมูลเราเรียกข้อมูลตรงนี้ว่า dataดีๆหน่อยก็คืออินโฟเมชันนะครับแล้วถ้าใครต้องการได้ข้อมูลนี้ก็ต้องมาดึงข้อมูลไปจบนี่คือเว็บ 1.0 มันเป็นเว็บที่ตายไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเว็บ 2.0 นี่เริ่มสนุกมากขึ้นนะครับตรงกลางก็คือข้อมูลข่าวสารเหมือนเดิมรอบๆก็จะเป็นผู้ใช้แต่ละผู้ใช้ก็สามารถเข้ามาดึงข้อมูลและใส่ข้อมูลเสริมเข้าไปได้นั่นคือโลกปัจจุบันอาจารย์ใช้ Facebookอาจารย์เปิด Facebook ดูข้อมูลได้อาจารย์ใส่ข้อมูลเข้าไปก็ได้แล้วผู้มาดูข้อมูลคือใครครับก็คือใครก็ได้อาจจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อาจจะเป็นเพื่อนของอาจารย์ใช่ไหมครับเขาก็มาสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้คือเว็บ 2.0 นะแต่ว่าเราจะมีคนกลางคนนึงเขาเรียกว่า originator ก็คือคนที่สร้างข้อมูลเป็นคนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บ 2.0 ส่วนเว็บ 3.0 นั้นตรงกลางจะเปลี่ยนเป็น userเป็นผู้เรียนเป็นผู้สอนเป็นอาจารย์เองเป็นตัวลูกศิษย์เองทีนี้เมื่อเขาต้องการจะได้ข้อมูลข่าวสารมันจะเหมือนหนังวิทยาศาสตร์ทันสมัยนะครับเขาวาดมือไปในอากาศปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลที่เขาต้องการลอยมาให้เพราะว่าระหว่างตัว user กับตัวข้อมูลมันจะมีสมองกลที่เขาเรียกว่า artificial intelligence AI ไปคอยกันกรองข้อมูลที่เหมาะสมมาให้เขาดังนั้นตรงนี้คือคอนเซปต์ของโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะครับการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนไปโซเชียลมีเดียมันก็จะยิ่งเปลี่ยนไปอีกทุกวันนี้ถ้าใครใช้ Facebook จะเจอปัญหาอย่างหนึ่ง too much information ข้อมูลมันเยอะมากเลยอีกไม่นานหรอกครับมันจะเริ่มมี Facebook ที่ฉลาดขึ้นมันจะเริ่มให้อาจารย์สามารถได้ news feed ได้ข้อมูลเฉพาะสิ่งที่อาจารย์ต้องการจริงๆนะครับทีนี้ถ้าผมยกเลิกเมื่อกี้ไปเปลี่ยนจากเว็บ 1.0 2.0 3.0 มาเป็น learning 1.0 2.0 3.0 ล่ะมันเป็นยังไงอาจารย์อย่างนี้ครับรูปนี้ผมชอบนะครับผมเพิ่งไปได้มาจาก keynote speaker ที่ไปบรรยายในงานเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วที่รัสเซียนะครับเขาโชว์รูปนี้มาเขาบอกว่า learning 1.0 มีอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แล้วลูกศิษย์ก็รับความรู้ one way ticket ไม่มีสิทธิ์เถียงนะครับต่อไปเริ่มนิ่ง 2.0 โลกเปลี่ยนไปองค์ความรู้มาอยู่ตรงกลางนะครับลูกศรจากเดิมเป็นวันเวตอนนี้ถ้าเกิดว่าซูมดูได้นะครับซูมได้ผมจะซูมเข้าไปแต่ภาพมันไม่ค่อยชัดลูกศรนะครับมันจะเป็น2ทางนะครับนั่นก็หมายถึงว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยจะกลายเป็นโค้ชเอาข้อมูลเข้าไปใส่แล้วตัวอาจารย์เองก็จะเป็นผู้เรียนนะครับสามารถดึงข้อมูลออกมาได้ด้วย
นะครับทุกคนสามารถร่วมกันสร้างข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้นได้นะครับและทุกคนก็เป็น learning person ในสังคมนั้นไม่ใช่แค่เป็นคนรับข้อมูลอย่างเดียวหรือเป็นคนให้ข้อมูลอย่างเดียวนี่คือ learning 2.0 นะครับแล้วก็มาดู learning 3.0 ครับ learning 3.0 นั้นเขาบอกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงทุกคนเป็น learner แล้วตัว learner นั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นอาจารย์หรือเป็นลูกศิษย์ระหว่างเขากับตัวข้อมูลจะมี artificial intelligence เป็นคนกันกรองข้อมูลให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเว็บนะครับเทคโนโลยีมันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเปลี่ยนไปในทางที่ฉลาดขึ้นนะครับมันมีตัวช่วยกรองข้อมูลนะครับแล้วก็กรองอย่างดีด้วยนะครับในสไลด์ต่อๆไปของผมเนี่ยมันเป็นความหมายของโซเชียลมีเดียกับโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งอาจารย์อนุชัยท่านกล่าวไปแล้วผมขออนุญาตข้ามไปแต่อยากจะให้ดูสไลด์นี้เขาบอกว่าองค์ประกอบของโซเชียลมีเดียมันมีอะไรบ้างมี7ข้อนะครับอาจารย์ครับอันที่1คือมันมีไอดีนิตี้คือทุกคนที่เป็นสมาชิกของตัวเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีการแสดงตนเองนะครับเพียงแต่ว่าในโลกของการอยู่ในโลกออนไลน์นั้นเราจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้ใช่ไหมครับผมอาจจะตั้งชื่ออื่นก็ได้ผมอาจจะบอกว่าผมเป็นผู้หญิงก็ได้มันเป็นเรื่องของโลกออนไลน์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องของโลกจริงนะครับอันต่อไปครับข้อ2ครับมันมีการสนทนากันมันมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันอาจจะเป็นการพิมพ์อาจจะเป็นการใช้เสียงคุยอาจจะเป็นการส่งไฟล์ไปมานั่นคือ conversation แล้วจากการสื่อสารกันได้ในหลากหลายรูปแบบมันทำให้เกิดข้อ3ครับนั่นก็คือการแบ่งปันsharing การแบ่งปันนั้นก็จะแบ่งปันไฟล์แบ่งปันสิ่งของแบ่งปันความรู้กันก็ได้นะครับอันต่อไปข้อ4 present present ก็คือการที่เขาสามารถเริ่มเป็นที่รู้จักนะครับเริ่มสมมติว่าคนในห้องนี้เกิดชอบทำคัพเค้กด้วยกันเราก็จะได้เอาคนคัพเค้กทั้งหมดมาอยู่ด้วยกันนั่นคือ present นะครับอันต่อไปข้อ5ครับ relationshiprelationship ก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับเราจะเกิดการยอมรับกันขึ้นมาในสังคมนั้นเราจะเกิดการที่เรียกว่า relationship อันนี้ก็คือความสัมพันธ์นะครับในสังคมนั้นเกิดขึ้นมาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบคัพเค้กจริงๆเราก็จะประกาศตัวมาว่านี่คือกลุ่มคนรักคัพเค้กของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันต่อไปครับreputation นะครับถ้าเกิดว่าใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยนะครับเราจะเริ่มรู้แล้วว่าใครดังใครไม่ดังคือจะมีคนที่เป็นพระเอกหรือนางเอกคอยโพสต์สิ่งดีๆที่คนอื่นเขาจะเอาไปใช้ต่อได้ไอ้ตรงนี้จะเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เข้าใจว่าอ๋อคนนี้นะสำคัญโพสต์สิ่งต่างๆให้เราได้รู้เสมอเราก็ตามเขาได้ใช่ไหมครับเมื่อเราตามเขาเราก็ได้ข้อมูลออกมาด้วยอันนี้เหมือนกันครับผู้เรียนก็อาจจะมาตามเราไม่ว่าจะใช้ Facebook ไม่ว่าจะใช้ Twitter หรือตัวอะไรเขาก็มาตามเราได้และสุดท้ายครับก็คือการจัดประเภทหมวดหมู่ของคนที่เป็นสมาชิกโดยการจัดกลุ่มให้มันเหมาะสมกับประเภทนั้นๆอาจารย์ครับโซเชียลมีเดียมันก็มี7ข้อคร่าวๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันไหนจะเป็น Google Plus จะเป็น Facebook นะครับแล้วก็ประเภทของโซเชียลมีเดียนั้นถ้าเกิดแยกตามกิจกรรมเนี่ยเราแยกได้อีก6ข้อเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นโปรเจกต์อันนี้เราเรียกว่า collaborative project เทียบเคียงได้กับวิกิพีเดียนะครับอันที่2คือบล็อกแล้วก็ไมโครบล็อกบล็อกก็คือเว็บล็อกก็คือปฏิทินไดอารี่ออนไลน์ใช่ไหมครับเอาไว้แสดงความคิดเห็นนะครับถ้าเป็นบล็อกก็มีเนื้อที่เยอะๆถ้าเป็นไมโครบล็อกได้กี่ตัวอักษรครับ140ท่านใดตอบ40ครับโอ้อาจารย์ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาหนังสือเล่มแรกไปเลยครับหนังสือเล่มนี้ตอนน้ำท่วมกรุงเทพเป็นเบสเซลเลอร์ C1 บางสาขาด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเล่มแรกไปแล้วนะครับบ้านและที่ดินยังกำลังตามมานะครับTwitter พูดน้อยต่อยหนักเอาไว้กระจายข่าวนะครับ140ตัวอักษรเพียงแต่ว่า Twitter เนี่ยมันเต็มไปด้วยความคลุมเครือครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นงานวิจัยที่เขาทำให้เกิดขึ้นจริงๆเขาต้องการจะสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างเขาลองส่งข้อความออกไปใน Twitter ที่อเมริกานะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง
เขาบอกว่ามีดารารูปหล่อมากฮอลลีวูด2คนเล่นหนังเรื่องสไปเดอร์แมนกำลังมาห้างช้อปปิ้งอันนี้ซึ่งดูหน้าแล้วก็จำไม่ได้แต่รู้ว่าหน้าตาดี2คนเอาแค่นี้แหละครับภายใน10นาทีคนทวิตข้อความกันต่อเมื่อทวิตข้อความต่อเกิดความเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจริงโอ้เอาแค่นี้แหละครับห้างนั้นเห็นทวิตเตอร์ส่งรปภ.มาดูแลสาวๆวิ่งมาขอถ่ายรูปจุ๊บแก้มไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการแอบให้เบอร์มือถือส่วนตัวไปด้วยนั่นคืออำนาจของทวิตเตอร์ซึ่งตรงนี้น่ากลัวเพราะมันไม่มีเครื่องมือกันกรองความเป็นจริงอยู่นะครับเวลาใช้ต้องระวังเพราะว่าข้อมูลมันไปไวกว่าสื่ออื่นอันที่3ครับ content communities คือเป็นชุมชนให้เอาเนื้อหาไปแปะเช่น YouTubeอาจารย์ในที่นี้ก็คงจะคุ้นเคยกับ YouTube นะครับถ้าใครดูหนังเกาหลีซีรีส์ไม่ทันก็ไปเสิร์ชดูได้ใน YouTube ใช่ไหมครับ YouTube นั้นเป็นแหล่งในการเอาข้อมูลไปแปะไว้ด้วยนะครับอาจารย์มีวิดีโออะไรบางอย่างอาจารย์ก็ไปใส่ไว้ได้อาจารย์สนใจข้อมูลอะไรอาจารย์ก็ไปดึงมาดูได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากและที่สำคัญนะครับ YouTube กำลังจะก้าวไกลไปกว่านี้อีกในอนาคตอันใกล้ถ้าอาจารย์ท่านใดใช้ Google Plusอาจารย์จะพบว่าใน Google Plus มันมีวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งฟรีเรียกว่า Hangout อนาคตนะครับคือเขายังไม่เปิดให้เมืองไทยแต่เขาเปิดให้อเมริกาอาจารย์จะสามารถให้คำแนะนำผู้เรียนเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งออนไลน์แล้วก็กดบันทึกให้มันไปเก็บไว้ใน YouTube อัตโนมัติไม่ต้องเสียตังค์สักบาทใช่ไหมครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้จริงโอ้โหสบายเลยถ้าเกิดเราจะสอนใครให้คำแนะนำใครนะครับเราก็ใช้ระบบนี้มีระบบบันทึกการสอนฟรีจัดเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตฟรีมีสถิติในการเข้าชมฟรีดีหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอันต่อไปครับข้อ4 Social Networking Sites ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ให้คนทั่วโลกที่ชอบของเหมือนกันมาเจอะกันตรงนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ Facebook นะครับหรือก็ Google Plus อันต่อไปครับVirtual Game Worlds ก็คือเครือข่ายสังคมที่เอาไว้เล่นเกมนะครับยกตัวอย่างเช่น Warcraft ในที่นี้มีใครเล่น Warcraft มั้งครับส่วนใน CT เล่นแต่ไม่ยอมยกมือนะครับมีใครไหมครับเล่น Warcraft เอาง่ายๆครับ Warcraft มันเป็นเกมที่คนทั่วโลกน่ะล็อกอินเข้ามาเล่นห้ำหันฆ่ากันไปได้ฆ่ากันฆ่าไปฆ่ามาแล้วก็คนเขาชอบกันทั้งโลกเลยนะครับนั้นสุดท้ายครับข้อ6ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะกลายเป็นสื่อการสอนหลักในอนาคตอันใกล้ด้วยนะครับก็คือ Virtual Social World เช่น Second Life Second Life เนี่ยคิดว่าหลายๆท่านในที่นี้จะคุ้นเคย Second Life มันเป็นโลกเสมือนออนไลน์นะฮะมันเป็น Virtual World ที่ไปอยู่ออนไลน์อาจารย์จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรีอาจารย์จะอย่างผมนะครับผมเคยสมัคร Second Life ไว้หลาย account หนึ่งผมทำตัวเองสูง3เมตรลำบึกนะครับแล้วก็บินไปตามที่ต่างๆไปดูเกาะแก่งต่างๆในโลก Second Life แต่ในอเมริกานั้นเขาทำอย่างนี้เลยนะครับเขาทำให้อาจารย์เนี่ยสามารถมีเนื้อหาการสอนออนไลน์ได้เสร็จแล้วให้เด็กไปดูเนื้อหาออนไลน์ใน Second Life ได้แล้วก็ให้เด็กส่ง assignment ใน Second Life ด้วยอาจารย์ก็ตรวจใน Second Life ด้วยเกิดในความเป็นจริงอาจารย์หน้าตาไม่ดีไม่เกาหลีพอใน Second Life อาจารย์ก็เกาหลีเลยเด็กสาวก็ชอบไปดูมันก็เพลินตาดีมันก็เป็นการจูงใจอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของโซเชียลมีเดียนะครับข้อมูลอื่นๆที่ซ้ำผมขออนุญาตข้ามอาจารย์ช่วยหลับตาแป๊บนึงเพราะว่าถ้ามองเร็วๆอาจารย์จะเวียนหัวไม่เชื่อลองมองตามได้เวียนหรือยังครับขอข้ามไปนะครับเพราะว่าอันนี้ซ้ำกับอาจารย์อนุชัยนะครับผมอยากจะให้อาจารย์ดูวิดีโอต่อไปนี้นะครับแล้วก็วิดีโออันนี้มาจากกลุ่มที่เรียกว่า Teaching 2030เขาเป็นกลุ่มของคุณครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งมารวมตัวกันและคิดว่าปี2030ขศนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับการเรียนการสอนแล้วเขาก็ทำหนังสือเล่มนี้ออกมาซึ่งผมมีลิงก์ให้อาจารย์สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ฟรีครับอยู่ในเพรสซี่ของผมนะครับลิงก์มันยาวนะครับอาจารย์มาดูได้นะครับทีนี้วิดีโอก็สั้นๆครับขอเชิญชมครับ4นาทีYou may have noticed, there's a lot of talk about improving the performance of our teachers and our schools, but it can feel like moving a mountain. How would we even begin?
Well, researchers tell us that teachers make a big difference in how much students learn, even in the most challenging schools, and that's important to know. It doesn't mean we ignore the issues of poverty or parenting or the many children who come to school with English as a second language, but recognizing this simple truth, that better teaching helps all students achieve more, gives us a foundation to build a school system worthy of American ideals. Unfortunately, most reformers ignore how challenging teaching in the 21st century really is. To get the job done right, we need millions of well-prepared, highly savvy teachers to teach for a career, not just a job, and to spread their expertise to their colleagues. We have to pay attention to the world's changing landscape so we can empower teachers to reach the educational mountaintop. In the classrooms of today and tomorrow, there are 5 things teachers must know how to do. 1. Teach the Googled learner. Nowadays, students can find out everything about anything with a few taps of the finger. 2. Partner with a student body that's increasingly diverse. By 2030, 40% or more students will be second language learners. 3. Prepare kids to compete for jobs in a global marketplace. In our highly connected world, communication, collaboration, critical thinking, and creative problem solving are the new basics. 4. Help students monitor their own learning. Digital tools allow students to learn 24/7 and authentically demonstrate what they know. Teachers will deploy sophisticated tools to assess whether students meet academic standards, and they'll fine-tune instruction when they don't. 5. Connect teaching to a broader spectrum of community needs. Increasing economic turmoil creates family and societal instability, and it pushes schools to integrate health and social services into academics. Our book, Teaching 2030, outlines the big ideas that will make it possible for teachers to meet 21st century demands. We'll build a leadership force of 600,000 teacherpreneurs, classroom experts who teach students regularly while also serving as teacher educators, policy researchers, community organizers, and trustees of their profession. This will finally blur the lines of distinction between those who teach in schools and those who lead them. Teachers will serve as brokers of learning and experts in defining and measuring student and school success for the public. Teaching will be a well-compensated professional career with differentiated pathways into the classroom. This guarantees that every child has a well-prepared team of educators, led by teachers whose expertise weaves in and out of digital space. There's no time like the present. Policymakers must learn more about the complexities of teaching and invest in teachers in powerful new ways. Teachers' unions need to transform into professional guilds where members need high performance standards and the skills of teacherpreneurs extend locally and globally. We invite you to join us at www.teaching2030.org to share your ideas and help advance the 21st century profession. Okay, ครับอาจารย์ครับวิดีโอเมื่อกี้นะครับประเด็นที่ผมชอบที่สุดคือเขาบอกว่าคุณครูยุคใหม่จะรวยครับwell compensated นะครับเพราะว่าครูยุคใหม่จะเปลี่ยนไปผมขออนุญาตอย่างนี้ก็แล้วกันครับว่าเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะผมสรุปเป็นภาษาไทยไว้ให้จะได้เพลิดเพลินเขาบอกว่าผู้สอนเนี่ยจะมีผลอย่างมากกับความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับนะครับถ้าผู้สอนคุยกับเขารู้เรื่องสื่อสารรู้เรื่องผู้เรียนก็จะเรียนได้มากขึ้นอันนี้ผมว่าจริงแท้แน่นอนนะครับแล้วเขาบอกว่าการสอนที่ดีนั้นต้องหาวิธีครับทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากกว่าปกติใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เขามีพระอาจารย์กู้ Google Research ค้นข้อมูลได้เขาก็หาข้อมูลได้เยอะอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับเราชี้โพรงให้กระรอกได้แค่ไหนนะครับแล้วก็เราหนีไม่พ้นครับถ้าเราใช้ ICT ไม่เป็นมันจะเป็นปัญหาครับ ICT ของอาจารย์จะเป็น IC Troubles ฉันเห็นปัญหาแล้วจะสอนสื่อสารให้เขาไม่ได้แล้วถึงวันนั้นนะครับที่ผมบรรยายที่รัสเซียที่ผ่านมาเนี่ยมีการถกเถียงกันเรื่องนี้นะครับเขาคุยกันว่าอาจารย์จะตกงานไหมถ้าใช้ ICT ไม่เป็นแล้วหลายประเทศในยุโรปบอกเลยว่าในยุโรปมี competency บังคับเลยว่าอาจารย์อายุจะเท่าไหร่ก็ตามจะ60แล้วก็ไม่สนต้องใช้ Facebook เป็นต้องใช้ ICT เป็นโอเค
ผมฟังก็เห็นด้วยนะครับแต่ไม่กล้าฟันธงนะครับเขาบอกว่าผู้สอนต้องเปลี่ยนไปกับโลกที่เปลี่ยนเสมอได้นะครับเปลี่ยนบ้างก็แล้วกันนะครับไม่ใช่เปลี่ยนเยอะแล้วเขาบอกว่าผู้สอนควรจะรู้5ข้อข้อหนึ่งคือรู้จักใช้เครื่องมือเช่น Google ให้ผู้เรียนเสิร์ชค้นข้อมูลเพราะไม่มีทางที่อาจารย์จะรู้มากกว่าอินเทอร์เน็ตได้ข้อมูลมันอยู่ตรงนั้นไปหมดแล้วครับเพียงแต่เราจะเป็นโค้ชคอยจิ้มจิ้มให้เขาไม่ออกนอกกรอบอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแล้วเขาบอกว่าข้อ2ประมาณปี2040มากกว่า 40% ของผู้เรียนจะเรียนด้วยภาษาที่2ของเขานะครับดังนั้นเขาอาจจะเข้าใจเราไม่เต็มที่นะครับดังนั้นการสื่อสารยิ่งมีความสำคัญใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจเราเขาอาจจะโกรธเราแล้วถ้าเขาโกรธเราเขาก็จะไม่เรียนและเขาจะแอนตี้แล้วสมัยนี้นะเขาไปบ่นเราในอินเทอร์เน็ตนะครับปั๊บเดียวก็เรื่องถึงครูอังคณาแล้วใช่ไหมครับมันไปไกลอย่างรวดเร็วเลยครับตรงนี้น่ากลัวมากครับอันต่อไปครับเขาบอกว่าผู้เรียนเนี่ยควรจะพร้อมสำหรับตลาดโลกเมืองไทยก็เหมือนกันครับอีก2ปีเรา AEC นะครับป่านนี้เรายังซัดกันอยู่เลยนะครับภาษาอังกฤษยังพูดกันไม่ค่อยได้แล้วเมื่อนั้นน่ะสิงคโปร์จะมาเป็นเจ้านายเราอยู่เป็นเมืองขึ้นของสิงคโปร์สักพักหนึ่งมาเลด้วยกว่าเราจะไปกลืนก็คืนต้องใช้เวลาที่ผมมั่นใจว่าเราจะกลืนก็คืนเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านมาฟังผมบรรยายวันนี้แล้วมันไม่เกี่ยวนะครับคือเรามีพลเมืองครับเราจะกลืนเขาได้นะครับแล้วก็เราไม่ต้องว่ายข้ามน้ำเหมือนอินโดนีเซียเราเดินลงไปหาเขาได้เลยไอ้เรื่องนี้สำคัญนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงอีก10ปีหลังจากนี้ไทยเราจะกลืนสิงคโปร์ได้ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปนะครับก็มี4เครื่องมือนะครับแล้วเขาบอกว่าข้อ4นะครับผู้สอนต้องเข้าใจว่าผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตัวเองได้แบบ24ชั่วโมงเลย7วันนะครับดังนั้นเราควรจะหาเครื่องมือออนไลน์ดีๆเจ๋งๆมาเสริมผู้เรียนเสมอไม่งั้นเขาจะเบื่อเช่น Prezi ก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับอยากให้อาจารย์ลองใช้นะครับฟรีดีแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ข้อ5ครับอันนี้เหมาะกับเมืองไทยมากเลยเขาบอกว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเราต้องเอาการสอนให้ผู้เรียนสามารถรอดจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ใส่เป็นในการสอนของเราด้วยไม่ว่าเราจะสอนวิชาไหนยกตัวอย่างนะครับเมืองไทยกรุงเทพบ้านผมเองอยู่หลักสี่นี่ปีที่แล้วน้ำท่วมในบ้านผม1เมตร21วันป่านนี้ยังทำความสะอาดไม่เสร็จเลยนะครับเอาง่ายๆครับอาจารย์แค่ไปเรียนกระสอบทรายยังไงให้น้ำไม่เข้าจริงเนี่ยแค่นี้ครับก็เป็นเรื่องที่ต้องสอนกันแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วเขาบอกว่าผู้สอนในอนาคตจะเหลือแค่2แบบหนึ่งคือผู้สอนที่สอนกับผู้สอนนี่เป็นผู้นำผู้สอนทั่วไปอาจารย์อยากจะเป็นข้อ1หรือข้อ2นะครับเป็นผู้นำหรือจะเป็นผู้ตามนะครับแล้วก็ทั่วไปครับเขาบอกว่าผู้สอนจะกลายเป็นตัวกลางของความรู้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนเอาความรู้มาชี้โพรงให้กับผู้เรียนไปดูผู้เรียนก็จะสามารถเรียนได้และอาจจะรู้มากกว่าอาจารย์ก็ได้เพราะเขามีพระอาจารย์กู้เป็นเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยอนาคตจะเปลี่ยนบทบาทเขาจะเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าสถาบันการศึกษาของเขาจะประเมินไปในลักษณะใดจะเชี่ยวชาญด้านไหนจะเจ๋งด้านไหนยกตัวอย่างศรีปทุมอนาคตเราจะฟันธงก็ได้ว่าเราอยากจะเป็นเลิศทางด้านการทำโรบอทจะทำหุ่นยนต์แล้วก็เน้นเรียนตรงนั้นเปรี้ยงเลยดังนั้นอาจารย์จะเป็นผู้กำหนดบทบาทตรงนี้และถ้าเกิดเขาสื่อสารกับผู้เรียนรู้เรื่องผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อนั้นนะครับคุยกันรู้เรื่องนะครับถ้าอาจารย์สนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่เว็บ teaching2030.org เป็นสมาชิกเขาได้นะครับ600,000กว่าคนนะครับจากทั่วโลกนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ผมบรรยายมามันเยอะไปหมดไม่ทันแล้วอะไรมาก็ไม่รู้ท่านอยากจะสอนวิธีเดิมอาจารย์ระวังภาพนี้ภาพนี้ก็คืออาจารย์บอกให้สร้างมาตรงนี้แต่เขาสร้างไปตรงนู้นมันเข้าใจเรื่องเดียวกันแต่ไม่ได้เข้าใจเรื่องเดียวกันนะครับมันก็ไม่มาจนไม่มาบรรจบกันนะครับสิ่งที่เป็นปลายทางมันสร้างสำเร็จแต่มันไม่ชนกันนะครับหรือภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องระวังถ้าเกิดเราคุยกับเขารู้เรื่องได้เท่าไหร่ความสำเร็จมันก็ขึ้นตรงนั้นแต่ทีนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ใช่เพราะโชคดีโชคดีมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ 87% มันเกิดมาจากความพยายามของอาจารย์นะครับในที่นี้อาจารย์ครับถ้าอยากจะสื่อสารใช้โซเชียลมีเดียคุยกับลูกศิษย์ให้รู้เรื่องอาจารย์ต้องพยายามนะครับต้องพยายามนะครับถ้าเกิดพยายามแล้วไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวสักพักอาจารย์จะพบโมเดลของอาจารย์อันนี้ผมโชคดีมากเลยได้สไลด์นี้ท่านอธิการบดีผมเพิ่งโพสต์มาใน Facebook เมื่อวานสื่อ
ผมรีบเอามาใช้เลยนะครับต่อไปครับถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามอาจารย์ครับผู้เรียนเขาจะมาฟอร์สเรานั่นคือวิธีสื่อสารที่เขาใช้เป็นประจำนะครับถ้าเกิดเราไม่คุยกับเขาแบบที่เขาคุยกับคนอื่นเราคงจะต้องทำอย่างนี้ครับเราคงจะไม่รู้จะคุยกับเขายังไงนะครับก็อย่าคุยดีกว่าถ้างั้นเปลี่ยนอาชีพดีไหมผมไม่แน่ใจอาจารย์ครับบรรยายมาถึงตรงนี้ขออนุญาตเข้าสู่ส่วนที่สองนะครับในส่วนที่สองนี้ผมขอถามอาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์ครับรถม้าเป็นยังไงครับรถม้าใครอธิบายผมได้รถม้าต้องมีอะไรบ้างครับมีม้าเยี่ยมครับมีอะไรอีกครับมีรถมีม้ามีรถเป็นรถม้าได้ใช่ไหมครับแล้วมีคนไหมมีคนขี่ผมเข้าใจที่อาจารย์พูดแล้วผมขอให้อาจารย์ดูภาพที่อาจารย์อธิบายผมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือรถม้าถูกต้องไหมครับแล้วคนก็ใส่ตัวรถไปแล้วม้าก็อยู่ข้างหลังถูกต้องไหมครับไม่ถูกนะครับอาจารย์ครับนี่เป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่มันเหมือนจะสมบูรณ์แต่มันไม่สมบูรณ์ผมจะมีเอ็กเซอร์ไซส์อันนึงนะครับของศาสตราจารย์เรย์มอนด์มอรัลนะครับที่ผมไปเจอที่รัสเซียแล้วผมประทับใจมากเขาบอกว่าไมเคิลรู้ไหมว่าการเรียนการสอนนั้นมันสับสนนะดูป้ายนี้สิดูรูปนี้ไอ้ลูกศรบอกให้เราเลี้ยวขวาได้แต่ก็มีป้ายบอกว่าเลี้ยวไม่ได้แล้วก็ยังมีป้ายบอกว่าห้ามตรงไปอีกชีวิตมันจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเขาก็ให้ผมดูรูปนี้เขาบอกว่าในโลกนี้มีอยู่สองขั้วของการเรียนการสอนหนึ่งคือผู้เรียนสองคือผู้สอนแล้วก็มีสองด้านหนึ่งคือด้านที่เราใช้ ICT กับด้านที่ไม่ใช้ ICT เขาถามผมว่าผมจะอยู่ตรงไหนในรูปนี้เขาถามผมว่าผมจะอยู่ในรูปไหนในรูปนี้คำว่าเฮียหลายๆสีอาจารย์เลือกได้นะครับผมเมื่อเลือกตรงนี้ผมบอกผมต้องการเป็นผู้สอนที่ใช้ ICT เป็นผมถามว่าไม่ถูกเหรอก็ผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมต้องการสอนและใช้ ICT เป็นอาจารย์มอร์โรบอกว่าช้าก่อนไมเคิลอย่าคิดอย่างนั้นในโลกสมัยใหม่ผู้สอนก็ต้องเป็นผู้เรียนด้วยเราต้องเรียนรู้เสมอไม่งั้นเราจะเข้าใจผู้เรียนได้ยังไงดังนั้นไมเคิลอยู่จงมาอยู่ตรงนี้เฮียข้างบนสีแดงอ๋อผมเข้าใจเลยไอเฮียอยู่ตรงนี้นี่เองนั่นคือทิศทางที่เอ็กซ์เพิร์ทจากยุโรปเขาบอกว่ามันควรจะเป็นทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแต่เรียนด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าจะมีโซเชียลมีเดียมาใช้นะครับยิ่งเป็นเครื่องมือที่ดีเราจะได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีช่องทางในการสื่อสารได้มากขึ้นนะครับดูในรูปนี้ในรูปนี้นะครับถ้าเกิดแกนสีเหลืองเนี่ยข้างบนก็คือไทม์เวลาเดียวกันข้างล่างก็คือเวลาที่ไม่ใช่เวลาเดียวกันหรือภาษาอังกฤษอาจจะใช้ว่า asynchronous สีชมพูด้านซ้ายสถานที่คนละสถานที่กันด้านขวาคือสถานที่เดียวกันแล้วก็เส้นสีฟ้าที่ตัดผ่านไปนั้นข้างล่างเขียนว่า group ข้างบนเขียนว่า individual อาจารย์ครับในรูปนี้นะครับผมบทบาทของโซเชียลมีเดียมันเปลี่ยนการสอนครับในโลกของโซเชียลมีเดียนั้นโลเคชั่นไม่ใช่ปัญหาเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับเราสามารถสอนผู้เรียนเป็นกลุ่มก็ได้ด้วยการเรียนการสอนในยุคใหม่มันเลยมาจมปุ๊กอยู่ตรงนี้แต่เดิมมันจะมักจะอยู่ตรงนี้แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่นี่คือเทรนด์ของโลกมันมาอยู่ตรงนี้นะครับ e-learning ก็มีให้ใช้นะครับโซเชียลมีเดียก็มีให้ใช้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นเราจะลำบากลำบากเพราะอะไรอาจารย์เคยได้ยินทฤษฎีโซเครติส 2.0 ไหมครับโซเครติสทฤษฎีโซเครติสเลยก่อนเขาบอกไว้ว่าเมื่อสมัยก่อนที่เราเริ่มมีการใช้กระดาษและการเขียนนักปราชญ์กรีกบอกว่าไม่เอาห้ามเขียนการเขียนจะทำให้คนจำไม่ได้เพราะเขียนแล้วจะทำให้โลกสลายเขาแอนตี้มากจนกระทั่งโซเครติสมาบอกว่าไม่ได้ต้องให้คนเขียนเพราะการเขียนก็เป็นเครื่องมือในการกระจายความรู้เถียงกันไปเถียงกันมาโลกปัจจุบันเขียนด้วยกระดาษเขียนด้วยดิจิตอลไปแล้วดังนั้นตอนนี้เราเข้าสู่ยุคใหม่แล้วครับโซเครติส 2.0 เราจะใช้ e-learning ไหมถ้าใช้เราจะใช้โซเชียลมีเดียด้วยไหมเห็นไหมครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเด็กสมัยใหม่มันชินกับไอ้คำนี้มากเลยเกมโอเวอร์ทรีอะเกนเขาไม่เหมือนกับรุ่นผมก็ได้ที่โตขึ้นมาถ้าผิดคือผิด
โอกาสเริ่มใหม่มันไม่ค่อยมีแต่เด็กยุคใหม่คนเล่นเกมตั้งแต่เกิดเลยนะครับอาจารย์เขาจะชินกับตรงนี้มากเขาจะกล้าทำผิดเพราะว่าเกมในชีวิตที่เขาเล่นมาตั้งแต่เด็กสอนให้เขารู้ว่าถ้าเขาแพ้ start again ได้ดังนั้นผู้เรียนเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนยุคพวกเราใช้คำว่าพวกเรานะครับไม่เหมือนยุคของพวกเราดังนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันมีทิศทางที่มันไม่เหมือนเดิมเวลาที่มีทิศทางไม่เหมือนเดิมนั้นมันแยกเป็นสองด้านได้ผมเปรียบเทียบคำแล้วลงสีไว้ให้เหมือนกันเช่นฝั่งหนึ่งเป็นทีเชอร์หรือเป็นอาจารย์มหาลัยก็ได้นะครับฝั่งหนึ่งเป็นเลอร์เนอร์ฝั่งหนึ่งเป็นยูเซอร์ที่ใช้ ICT ฝั่งหนึ่งเป็นนอน ICT มีการที่ทำอะไรกับ global หรือ local อาจารย์ครับทั้งหมดเนี้ยครับมันบอกอะไรได้บางอย่างนะครับด้านนี้ free open source active creativeSecurity, Safe, Enabler, Social, Risk, Trust, Confidence ด้านนี้ตรงกันข้ามในรูปนี้ผมคงไม่ได้บอกว่าด้านไหนเหมาะกับด้านไหนเพราะมันขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทของอาจารย์แต่ถ้าดูอย่างเร็วๆเนี่ยผมพอจะสรุปอะไรได้บางอย่างนะครับอาจารย์ดูในรูปนี้นิดนึงนะครับผมดึงออกมาแค่2แกนแกนสีเหลืองเนี่ยจะเป็น Local กับ Global ภายในกับทั่วโลกแกนสีชมพูคือ open source แล้วก็ free กับ copyright แล้วก็ proprietary proprietary ก็คือเป็นพวกซอฟต์แวร์ที่ต้องจ่ายเงินซื้อผมลองพล็อตกราฟอันนี้ขึ้นมาแล้วลองเอาผู้ให้บริการหลักๆไปใส่ Microsoft ถ้าเราจะใช้ product เขาส่วนใหญ่เราจะต้องเสียเงินครับ Microsoft ดังนั้นเขาจะอยู่ตรงนี้ขณะที่ผู้ให้บริการรายใหญ่ๆตั้งหลายบริการเช่น Facebook ซึ่งก็เป็นโซเชียลมีเดีย Google ซึ่งก็เป็นโซเชียลมีเดียLinux เป็นระบบปฏิบัติการอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับดูในรูปนี้แล้วครับอาจารย์ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าโซเชียลมีเดียที่เป็นไปทางด้านฟรีๆมันจะทำให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าสิ่งที่จะต้องจ่ายตังค์และใช้งานนะครับดังนั้นพูดมาถึงตรงนี้ครับอยากให้อาจารย์สบายใจว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแต่ว่าต้องเลือกใช้ถ้าเกิดใช้แบบของฟรีได้ก็ดีแต่ว่าเวลาที่เลือกใช้อยากให้อาจารย์มองรูปนี้นิดนึงครับรูปนี้ก็คือเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนกับการรดน้ำบางครั้งเรารดน้ำลงไปในกระถางต้นไม้มันอาจจะหยดลงไปโดนตรงนี้ตรงนั้นมันให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้สมมติว่ามีต้นเล็กๆอยู่หลายต้นบางต้นอาจจะได้น้ำโดยตรงแล้วมันก็งอกได้บางต้นมันก็ไม่ได้น้ำนะครับมันก็ไม่งอกเงยนะครับเช่นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับกองสี่เหลี่ยมคือมันได้น้ำไปเต็มที่นะครับถ้าเป็นกากบาทมันไม่ค่อยได้น้ำนะครับในการใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันครับอาจารย์เราจะฟันธงไม่ได้ว่าผู้ที่สื่อสารกับเรา 100% เขาก็ได้ข้อมูลอย่างที่เราต้องการสื่อสารไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็วทันใจใช้ง่ายแล้วก็ฟรีนั่นคือ bottom line นะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ครับสไลด์นี้เขาบอกว่านี่คือ Galaxy of Knowledge ถ้าเกิดดูสีเขียวนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามันเป็นกล่องใหญ่ๆ1กล่องแล้วผมลองเอาสีแดงไปแปะไว้อาจารย์ครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้ใน Galaxy ของผมผมจะรู้มุมล่างด้านซ้ายขณะที่ถ้าเกิดผมถามว่ามีส่วนไหนบ้างที่อาจารย์รู้อาจารย์จะทำเป็นจุดสีแดงไว้ข้างบน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 รูปนี้จะบอกว่าสิ่งที่ผมรู้กับสิ่งที่อาจารย์รู้มันอาจจะไม่เคยเหมือนกันเลยแต่จะมีบางจุดที่อาจจะมาโอเวอร์แลปกันก็เป็นไปได้และนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมดามากเลยในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะถ้าเรามาใช้กับการเรียนการสอนอุดมศึกษายิ่งใช้เท่าไหร่อาจารย์ยิ่งต้องใจกว้างแค่นั้นครับเพราะว่าแบ็คกราวด์พื้นฐานของแต่ละคนความสามารถในการเข้าใจอาจารย์ในการสื่อสารกับอาจารย์ก็ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่ยืนยันว่าโซเชียลมีเดียถ้าใช้จะต้องค่อนข้างจะระมัดระวังอาจารย์ครับถึงตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตนิดนึงผมพยายามไปเร็วนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยลงผมเข้าสู่ส่วนสุดท้ายของการบรรยายแล้วนะครับส่วนสุดท้ายคือว้าวนะครับมันมีอะไรให้ว้าวไหมดูรูปนี้ก่อนผมใบหวยสำนักอาจารย์ช้าง7126 7บวกคืออะไรในโลกนี้ในปัจจุบันนี้มีคนมากกว่า7บิลเลียนคน 7,000 ล้านคนนะครับ2ก็คือจำนวน2บิลเลียนคนที่มีอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่น6
คือจำนวนมือ6มาจาก6บิลเลียนนะครับคือจำนวนมือถือที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับมันแปลกๆมั้ยครับอาจารย์ในโลกมี7บิลเลียนกว่าๆนะครับมีคนต่ออินเทอร์เน็ตได้แค่ประมาณ2บิลเลียนคนนะครับแต่ว่ามีคนมีมือถือตั้งจำนวนมือถือนะครับ6บิลเลียนเครื่องเยอะนะครับถ้ามองเดียวกันครับแถวที่2 2/3 2/3คืออัตราส่วนของคนในโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้2ใน3นะครับ1ใน3ก็คือคนในโลกนี้ที่ไม่มีอันจะกินที่ยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีข้าวกินไหมดูเลขพวกนี้แล้วมันขัดยังไงก็ไม่รู้จำนวนมือถือในโลกมันช่างเยอะเหลือเกินแต่จำนวนคนที่ไม่มีจะกินในโลกมันก็เยอะด้วยมันก็หมายถึงว่าคนในปัจจุบันนี้แต่ละคนมีอุปกรณ์สื่อสารมือถือมากกว่า1เครื่องผมเองที่เอวตอนนี้มี2เครื่องไม่รู้มีไปทำไมบ้าจริงนะครับแต่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์คล่ะข้างล่าง1990มันคืออะไร1+9+90ได้เท่าไหร่ครับด้านนี้ไม่มีเสียงขอเสียงด้านนี้ครับ1+9+90ขอบคุณครับนี่เป็นคอนเสิร์ตนะครับต้องส่งเสียงด้วยนะครับได้ร้อยหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับในโลกของโซเชียลมีเดียตามสถิติที่ยุโรปเขาวิเคราะห์มาใน100คนนั้น1คนจะแอคทีฟสุดๆ9คนจะเป็นคนที่แอคทีฟตามรองลงมาคอยแชร์ต่อคอยกดไลค์คอยคอนทริบิวต์ข้อความและอีก90คนดูเฉยๆในห้องเรียนของอาจารย์จะเจอสถานการณ์อย่างนี้หรือไม่โปรดติดตามชมในตอนต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจารย์ครับเป็นธรรมดามากเลยว่าผู้เรียนเขาไม่เหมือนเรา A and B boy เขา A apple B bluetooth ใช่ไหมครับดังนั้นความเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารกับเขามันจะเหมือนกันไหมมันเป็นสิ่งที่อาจารย์อาจจะต้องลองคิดดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีอะไรเราช่วยแชร์กับผมด้วยคอนเทนต์นะครับมันเปลี่ยนไปจากสตาติกคอนเทนต์มากลายเป็นไดนามิกคอนเทนต์เราไม่สามารถเอาข้อมูลไปแปะไว้เฉยๆและให้ทุกคนเชื่อข้อมูลของเราได้แล้วเพราะในโลกปัจจุบันโซเชียลมีเดียมันเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับแค่แสดงความคิดเห็นได้มีหลายแบบนะอาจารย์ใช้ Facebook ครับเพื่อนอาจารย์บอกว่าคุณพ่อเขาเสียชีวิตอาจารย์ไม่มีเวลาไปเขียนคำบอกว่าเสียใจด้วยนะอาจารย์กดไลค์พ่อเขาตายอาจารย์กดไลค์คือมันไม่ใช่อะไรตรงไปตรงมาครับมันต้องใช้ความเข้าใจอ่ะดูด้วยนะครับดังนั้นในโซเชียลมีเดียการเรียนการสอนอาจารย์ยิ่งต้องเปิดใจกว้างใหญ่เลยอย่าเพิ่งกระโดดตกใจแล้วอย่าเพิ่งโกรธให้ลูกศิษย์เขาได้มีโอกาสอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับคอนเทนต์มันเปลี่ยนไปดังนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญสุดๆนะครับในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเอามาใช้กับการเรียนการสอนผมขออนุญาตเรียนแนะนำสมการนี้CLS บวก CG เท่ากับ H ในความหมายของผมเป็นอย่างนี้ครับผมบอกว่าในโลกของโซเชียลมีเดียนั้นทุกคน C ได้ C ก็คือคอมเมนต์ทุกคนออกความคิดเห็นได้นี่คือเสน่ห์ของโซเชียลมีเดียถ้าเป็นโลกเมืองไทยปัจจุบันลูกศิษย์เถียงอาจารย์ออกความคิดเห็นอาจารย์บางท่านอาจจะยอมบางท่านเถียงฉันเหรอไอ้แล้วสมัยก่อนตอนผมโตขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเถียงอาจารย์ไม่ได้แต่โลกสมัยใหม่เขาเถียงเราได้เขาซีได้อันต่อไปครับแอลถ้าเขาเห็นด้วยเขาไลค์ได้ใช่ไหมครับเขาพลัสวันได้มันมีเครื่องมือวัดความเป็นที่ต้องตาต้องใจอ่ะโดยการกดไลค์ได้ถ้าเราสอนอะไรบางอย่างเราโพสต์ข้อความออกไปแล้วไม่มีใครมากดไลค์เลยเป็นไปได้ว่าเขาไม่เข้าใจเราจริงไหมครับถ้าเขากดไลค์เยอะแปลว่ามันถูกใจเขาอย่างนี้เป็นต้นต่อไปครับ S คือแชร์ครับก็คือถ้าเขาถูกใจมากๆเขาไปบอกต่อได้ใช่ไหมครับนั่นคือแชร์โซเชียลมีเดียมันทำได้ CLS บวก CG C คือคลาวด์ในโลกสมัยใหม่คอมพิวเตอร์มันจะเบาขึ้นครับอาจารย์เพราะว่าตัวประมวลผลตัวจัดเก็บข้อมูลมันจะอยู่ในเมฆมันเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งมันเป็นคลาวด์สตอเรจดังนั้นอาจารย์จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงการสอนเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ฟรีและง่ายมากขึ้นขอให้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีตัวคอมพิวเตอร์แค่นั้นนะครับและสุดท้ายตัว G Green คือตอนนี้ทุกอย่างมันต้องเขียวว่าถ้ามันไม่เขียวอาจารย์โดนประณามแน่เลยนะครับมันถ้าเกิดว่าทำอะไรปุ๊บมันมีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเยอะ
นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มันยิ่งใหญ่มากร้อนเหลือเกินสร้างอุณหภูมิเยอะๆอาจารย์จะถูกประณามผมประณามนะครับดังนั้น CLS + CG เท่ากับ H H คืออะไรครับก็คือ happiness ถ้าทุกคนมีความสุขก็เรียนได้ถ้าทุกคนมีความสุขก็สอนได้สังคมก็จะเป็นสังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับตรงนี้ก็เป็นสมการนะครับทีนี้โซเชียลมีเดียสำหรับอุดมศึกษามันมีตัวไหนบ้างหรือมันเยอะจังเลยมันอะไรกันง่ายๆนะครับอาจารย์ตัวที่เป็นเมนสตรีมที่เราใช้กันก็คือ Facebook ใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ Facebook บางท่านอาจจะเคยใช้ Twitter ใช้ Twitter เสร็จบางท่านอาจจะใช้ Google Plus โอ้มันช่างเริ่มมาเยอะจังเลยทุกวันก็ต้องตื่นไปส่งลูกตอนเช้าไปทำงานกลับมาก็ต้องล้างจานทำกับข้าวต้องรีบนอนแล้วจะเอาเวลาไหนไปใช้พวกนี้อาจารย์ครับอาจารย์อย่าเพิ่งกังวลถ้าอาจารย์กังวลอาจารย์จะมีตีนกาไม่ดีนะครับคือพวกนี้ให้อาจารย์มองว่ามันเป็นแค่หนึ่งในส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็จะอยู่กับมันได้อย่าไปแอนตี้มันจะเกิดหลายตัวไม่เป็นไรใช้ตัวที่อาจารย์ใช้คล่องไปก่อนถ้าเกิดว่าสังคมโลกมันจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนจาก Facebook ไปใช้ Facebook ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ได้เปลี่ยนเองนะครับเขาจะมีตัวกลางมาเปลี่ยนให้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตกล่าวเร็วๆเกี่ยวกับ Twitter นะครับ Twitter ก็คือไมโครบล็อกไมโครบล็อกเมื่อกี้ผมใช้คำว่ามันคือสิ่งที่อาจารย์พูดน้อยต่อยหนักนะครับพูดน้อยต่อยหนักก็คือ140คำมันเหมาะกับอะไรครับง่ายๆนะครับอาจารย์เหมาะกับการประกาศข่าวสั้นๆเช่นสัปดาห์นี้อย่าลืมเอาตำราเล่มนี้มาแล้วก็ใส่เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายแฮชเครื่องหมายแฮชคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่โค้ดที่จะบอกว่านี่คือวิชาของอาจารย์เข้าไปเช่น SPUABC001 S1 แล้วก็เตรียมกับผู้เรียนไปว่าเวลาเขาใช้ Twitter คุณต้องเสิร์ชคำนี้นะทำแค่นี้ครับเขาก็จะได้ข้อมูลนะครับอันต่อไปครับ Facebook นะครับมันมีสถิติน่าสนใจมากของ Facebook ครับอาจารย์จะมีหน่วยงานทำวิจัยของอังกฤษนะครับ C4LPT นะครับเขาสำรวจทุกปีนะครับว่าเครื่องมือ e-learning ที่เป็นโซเชียลมีเดียอันดับ1ของทุกๆปีคืออะไรเขาจัดถึง200ลำดับนะครับในปี2010เขาบอกว่าที่1คือ Twitter Facebook อยู่ลำดับ37นะครับแต่ในปี2011นั้น Facebook กระโดดขึ้นมาครับจาก31มาอยู่ที่7จะเห็นได้ว่า Facebook นี่แหละครับเริ่มเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากขึ้นในประเทศอังกฤษมหาลัยชั้นนำเวลาเขามีคอร์สซิลิบัสเขาจะเขียนไว้เลยว่าผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์โดยการใช้ Facebook ประจำวิชานะครับดังนั้นอาจารย์เขาจะเป็นแบบลอร์ดวอลเดมอร์อะไรชื่ออะไรนะครับอาจารย์ประจำฮอกวอตส์อาจารย์ใหญ่ลืมชื่อไปแล้วนะครับเขาก็ต้องใช้เป็นเพราะเขาต้องสื่อสารกับผู้เรียนได้นะครับดังนั้น31มา7เนี่ยมันเป็น alarming fact นะครับเป็นสิ่งที่ต้องดูนะครับทีนี้ใน Facebook นั้นอย่างที่ผมเรียนไปเราสามารถใช้สื่อสารแบบ1ต่อ1ได้เราสามารถคุยกับเขาส่งเมสเสจเป็นการส่วนตัวได้เราจะคุยกับเขาแบบ one to many ก็ได้คืออาจจะมีแฟนเพจของอาจารย์นะครับหรือเราอาจจะมีกรุ๊ปนะครับเอาไว้ให้เกิดการสื่อสารแบบ many to many ได้นะครับแล้วก็ในกรุ๊ปนั้นมีอยู่3แบบอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนแรกคือแบบ open asa เลยใครจะมาโพสต์ใครจะมาเห็นข้อมูลก็ได้นะครับหรือแบบที่2ก็คือแบบ closed close นะครับแบบ close ก็คือเฉพาะสมาชิกแค่นั้นที่โพสต์ข้อความได้แต่ทุกคนในโลกนี้สามารถ เห็นข้อความได้ซึ่งผมฟันธงไปแล้วตอนแรกว่าแบบที่3แบบ secret อันนี้ต่างหากที่เหมาะกับการเรียนการสอนอุดมศึกษาจริงๆเพราะว่าการสื่อสารกับระหว่างเรากับผู้เรียนมันควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวยกเว้นถ้าอาจารย์คิดไม่เหมือนกันอาจารย์อยากจะเปิดด้วยเหตุผลบางอย่างก็แล้วแต่อาจารย์นะครับอันนี้ไม่ใช่โมเดลใดตัวอาจารย์บางท่านอาจจะถามว่าแล้วทำไมไม่ทำเพจทำเพจก็ได้นะครับแต่วิธีการเป็นสมาชิกเพจก็แค่ง่ายๆครับให้คนเข้ามาคลิกไลค์ถ้าเกิดทำอย่างนั้นนะอาจารย์จะควบคุมไม่ได้เลยว่าใครมาอยู่ในเป็นแฟนของอาจารย์บ้างอาจจะใช่ลูกศิษย์อาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ได้และอาจจะไม่ใช่คนด้วยเพราะว่ามันมีการเขียนบอทนะครับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่องเที่ยวไปยังเพจต่างๆใน Facebook ไปคลิกไลค์อัตโนมัติแล้วก็วันดีคืนดีอาจารย์ก็จะได้โฆษณาบึบบับผ
ายใน1นาทีกินยานี้ขึ้นมาอาจารย์ก็จะตกใจมากนะครับอันนี้ก็ขอเรียนไว้นะครับจริงๆแล้วผมมีตัวอย่างของ Facebook ว่าจัดการยังไงนะครับแต่ว่าเวลาไม่มีผมขอเรียนคร่าวๆงี้ก็แล้วกันครับในการทำกรุ๊ปใน Facebook นั้นข้อดีมีเยอะนะครับเราสามารถจัดปฏิทินเราสามารถสร้างเอกสารร่วมกันได้เราสามารถทำโพลลิ่งได้นะครับเราสามารถส่งอีเมลจากอีเมลของเราหรือให้ลูกศิษย์ด้วยส่งข้อความและรูปภาพและไฟล์มาโผล่ในกรุ๊ปโดยที่ไม่ต้องเข้า Facebook เลยก็ได้นะครับในกรุ๊ปมันมีสถิติด้วยนะครับว่าคนมากี่ครั้งเขาเรียกว่า insight นะครับซึ่งตรงนี้มันต้องเป็นการทำเวิร์กช็อปที่ค่อนข้างจะใช้เวลาเพิ่มเติมนะฮะผมขอกลิ่นไว้คร่าวๆแล้ววันนี้เนี่ยตอนบ่ายอาจารย์จะได้ลองใช้ลองสร้างกรุ๊ปดูนะครับทีนี้ก่อนจากกันครับถ้าถามผมว่าให้ฟันธงได้ไหมว่าโซเชียลมีเดียไหนกับการศึกษาออนไลน์ขอโทษครับกับการศึกษาออนไลน์แบบอุดมศึกษาจะไปด้วยกันได้ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับเมนสตรีมครับจะต้องมีฮาร์ดแวร์ไม่ของ Apple แหว่งก็ของหุ่นยนต์เขียวก็คือ Android จะหนีการใช้งานของเครื่องมือของ2เจ้านี้ไม่ได้อาจารย์จะหนี Facebook ไม่พ้นแต่อาจารย์จะพบว่า Google มาเขี่ยๆอาจารย์เสมอดังนั้นลองใช้ Gmail นะครับไม่มีอะไรเสียมันฟรีนะครับใช้ทั้งคู่ทั้ง Gmail Hotmail ก็ได้นะครับแล้วสักพักนึงถ้าอาจารย์พบสูตรลงตัวของอาจารย์จะพบสิ่งที่อาจารย์ต้องการจริงๆนะครับ Twitter เอาไว้ใช้สื่อสารแบบพูดน้อยต่อยหนักเอาไว้จ่ายข่าวสั้นๆ LinkedIn นี่สำคัญมากถ้าอาจารย์ยังไม่เคยใช้ LinkedIn ใช้ซะเถอะครับเมื่อเราเปิดเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อนั้นนะครับอาจารย์จะมีบริษัท Recruiter จากสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามซึ่งเขาเป็นสมาชิก AEC ด้วยสมมติว่าเขาต้องการจะจ้างลูกศิษย์อาจารย์เขาไม่มีเวลามาเรียกไปสัมภาษณ์หรอกครับเขาจะมาดูอย่างนี้ครับ LinkedIn เพราะว่าทุกคนเอาโปรไฟล์ตัวเองไปใส่ไว้ได้เสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเขาต้องการจะจ้างลูกศิษย์อาจารย์เขาจะนัดสัมภาษณ์ผ่าน LinkedIn แล้วบอกว่าให้เตรียมเอกสารด้วยเช่นใบรับรองใบรับรองจะมาจากไหนครับปกติจะขอใบรับรองก็ต้องวิ่งมาที่มหาลัยกรอกใบคำร้องไปหาอาจารย์ให้อาจารย์เขียนใบรับรองให้กว่าจะเสร็จงานไม่ได้ทำแล้วครับแต่ใน LinkedIn นั้นถ้าเกิดอาจารย์กับลูกศิษย์เป็นเน็ตเวิร์กกันเราสามารถเขียน reference ให้เขาออนไลน์ได้นะครับแล้วเขาก็ไปใช้ได้เลยมันง่ายครับอาจารย์หนีไม่พ้นถ้าไม่เคยใช้ซะนะครับผมขอเรียนจากใจอันต่อไปครับ Pinterest ในที่นี้ใครเคยใช้ Pinterest มั้ยครับมีนะครับโอ้อาจารย์ใช้ทั้งหมดเลยทันสมัยมาก Pinterest ก็คือการที่เราไปเจออะไรดีๆมาเราไปปักไว้บนบอร์ดของเราปักหมุดแล้วถ้าเกิดว่าคนมาดูเขาชอบเขาดึงไปปักบอร์ดเขาต่อไปก็ได้เอาง่ายๆมันเป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์จะหนี Pinterest ยากเพราะว่ามันเป็น mainstream social media ไปแล้วทั้งที่เปิดตัวไม่นานถ้าอาจารย์ยังไม่เคยใช้อย่างงงนะครับพิมพ์ PIN PIN แล้วก็ Terest มาจาก Interest นะครับแล้วลองเล่นดูนะครับจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจสักประมาณนิดหนึ่งพอใช้เป็นแล้วจะชอบตัวนี้ผมเข้า Pinterest ทุกวันเพราะว่าบางคนเขาไปหาอะไรดีๆมาให้ผมดูได้ทุกวันถ้าผมดูแล้วผมชอบอันไหนผมก็ copy มาปักหมุดไว้ในบอร์ดของผมด้วยแล้วบอร์ดผมก็แยกประเภทบอร์ดอันนี้เกี่ยวกับ Education Technology บอร์ดอันนี้เรื่องขำขันบอร์ดอันนี้เรื่องเศร้าบอร์ดอันนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับทำได้อันสุดท้ายครับในที่นี้ใครใช้ Dropbox บ้างไหมครับหลายรุ่นหลายท่านนะครับท่านที่ไม่เคยใช้นะครับ Dropbox ก็คือบริการจัดเก็บไฟล์ออนไลน์นะครับซึ่งเมื่อจัดเก็บออนไลน์แล้วก็หมายถึงว่าอาจารย์สามารถดูที่ไหนโลกนี้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตอาจารย์ก็ดึงไฟล์มาได้เอาคร่าวๆมันเป็นอย่างนั้นแต่อาจารย์สามารถที่จะซิงค์ไหนโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์นี้ให้ลูกศิษย์กลุ่มนี้เข้ามาดูได้อัปโหลดไฟล์ได้โฟลเดอร์นี้เขาดูได้อย่างเดียวโฟลเดอร์นี้เป็นส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์ทำได้อย่างนั้นเลยแล้วมันฟรีนะครับแล้วเมื่ออาจารย์สมัครปุ๊บเนี่ยถ้าอาจารย์เอาลิงก์ referral ให้ลูกศิษย์สมัครต่อซึ่งก็ฟรีเหมือนกันนะครับทุกๆการสมัครของลูกศิษย์อาจารย์ได้เนื้อที่ฟรีเก็บมากขึ้นแล้วอาจารย์ยังจะได้ข้อมูลว่าลูกศิษย์คนนี้มาสมัครต่อจากอาจารย์ได้อีเมลเขาเก็บไว้ด้วยเอาไว้ใช้ในการเรียนการสอนได้ดังนั้นนี่คือเทรนด์นะครับซึ่งจะหนีไม่พ้นนะครับก็ขออนุญาตนะครับผม
ค่าตัดตอนไปหลายตอนนะครับเพื่อจะให้อาจารย์ไปทานข้าวเพราะว่าอาจารย์เริ่มจะหิวข้าวแล้วผมเข้าใจนะครับก็ขออนุญาตจบไว้ว่าวันนี้อาจารย์มารับฟังผมแถมผมกลับไปด้วยนะครับแต่วิธีการแถมของผมคืออาจารย์ต้องมาคุยกับผมถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะครับผ่านโลกออนไลน์นะครับถ้าจะเป็น Facebook Twitter หรือ LinkedIn นะครับของผมก็คือเครื่องหมายแอดอันนี้คือเครื่องหมายทั่วไปนะครับแล้วก็วรสวงนะครับ V O R A S U A N G อันนี้ไม่ใช่ไมเคิลหรือช้างนะครับผมใช้วรสวงนะครับก็พร้อมที่จะขออนุญาตใช้คำว่าเป็นเฟรนด์หรือเป็นเพื่อนกับทุกท่านแล้วถ้าเกิดอาจารย์คิดว่ามีอะไรที่เราสามารถร่วมเรียนรู้ร่วมกันได้ผมก็พร้อมนะครับที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์ได้นะครับด้วยความยินดีอาจารย์ครับก็เท่าที่บรรยายมาในวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับผมก็ขอถามอาจารย์กลับไปครั้งนึงว่าผมฟันธงไปแล้วนะครับว่าโมเดลของผมคืออะไรแล้ว what is your model ครับจะทำยังไงถ้ายังไม่มีโมเดลอย่ากังวลบ่ายนี้อย่าไปไหนกลับมาเวิร์กช็อปนะครับอาจารย์จะได้ทำเวิร์กช็อปพร้อมมีผู้ช่วยซึ่งเทรนมาอย่างดีจะให้คำแนะนำอาจารย์แล้วเมื่ออาจารย์ทำเวิร์กช็อปเสร็จจะเรียนเชิญอาจารย์กลับมาที่ห้องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะเอาตัวอย่างดีๆมาโชว์กันเราจะได้รู้ว่าในระยะเวลาอันสั้นทำได้ตั้งขนาดนี้แน่นะครับสำหรับวันนี้ก็เลยเที่ยงแล้วไม่ทราบใครมีคำถามอะไรไหมครับท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มารับฟังในวันนี้ขอบพระคุณครับก็ขอขอบคุณอาจารย์วรสวงดวงจินดามากเลยนะคะวันนี้คิดว่าคงจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆจากอาจารย์ไปเยอะนะคะเพราะอาจารย์ก็ไปท่องเที่ยวอยู่หลายๆที่นะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแชร์ให้หลายๆคนฟังนะคะสำหรับกำหนดการช่วงบ่ายนะคะขอเล่านิดนึงคือเดี๋ยวช่วงกลางวันเนี่ยเราจะไปรับประทานอาหารในชั้น4นะคะลงลิฟต์ไปที่ชั้น4จะเป็นห้องคอนเวนชั่น